อันดับแรกขอให้ทุกท่านทำอานาปานสติกรรมฐานให้เข้าถึงฌาน4เอากันจริงกันจังอย่าสักแต่ว่าทำความกลุ้มมันจะเกิดขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าใหม่ๆเราจะควบคุมกำลังใจให้มันทรงอยู่ใจมันก็คงจะแยกไปโน่นแยกไปนี่คิดโน่นคิดนี่คิดปุ่นเปลี่ยนเรียกว่านอกรีดนอกรอยอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าเราจะไม่ดีถ้าบังเอิญเราทำกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกควบอนพุทธานุสติกรรมฐานไปได้สักนาทีสองนาทีจิตนี้มันเกิดอารมณ์พรานแล้วต่อมารู้มีความรู้สึกตัวโอ๋หนอนี่ใจเราออกนู่นออกนั่นไปซะแล้วหรือเราก็ดึงอารมณ์เข้ามาดึงอารมณ์เข้ามาจับอานาปานสติกรรมฐานให้เป็นปกติกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคู่กันป้าเดี๋ยวหนึ่งมันก็ไปมันไปเรารู้ตัวเราก็จับมันมาใหม่การทำอย่างนี้จงอย่าทำแต่เฉพาะเวลาที่ได้ยินคำสอนจงใช้เวลาของท่านตลอดวันที่ทำงานอยู่พูดอยู่กินอยู่ขี้อยู่เยี่ยวอยู่เดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ใช้เวลาเป็นปกติคำว่าเวลาเป็นปกติจะถามว่าเวลาพูดรู้ลมให้ใจเข้าออกได้หรือเวลาพูดนั่นจริงๆเราจะขาดเฉพาะภาวนาเท่านั้นการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นของไม่ยากเพราะอะไรจึงว่าไม่ยากถ้าหากว่าเรารู้ไปด้วยมันเป็นของไม่ยากมันไม่ได้ห้ามปากของเราพูดเวลาทำงานจะรู้ลมให้ใจเข้าไปออกเข้าออกไปด้วยมันก็ไม่ได้ห้ามมือเราทำเวลาเราจะเดินไปไหนเราจะรู้ลมให้ใจเข้าออกมันก็ไม่ได้ห้ามเดินเป็นอันว่าลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วก็ลืมบ้างไม่ลืมบ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายมีความเข้มแข็งของจิตตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนจริงๆอาการของอารมณ์นาปานุสติกรรมฐานจะรู้สึกว่าไม่ยากแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านทั้งหลายจะฝึกไปผมขอแนะนำว่าควรจะตั้งเวลาทรงฌานไว้ด้วยเพื่อประโยชน์ในขณะที่จิตของท่านเข้าถึงฌานด้วยอำนาจพุทธานุสติกรรมฐานหรือว่าอานาปานุสติกรรมฐานในตอนนี้ผมจะพูดเฉพาะอารมณ์ของอานาปานุสติกรรมฐานแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านว่างจากความพูดพูดคุยเวลาที่พอที่จะภาวนาได้ให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทไปด้วยไม่ใช่ของแปลกเป็นของดีถ้าภาวนาไม่ได้ปากมันต้องพูดใจมันต้องคิดอย่างอื่นก็ใช้แต่อานาปานุสติกรรมฐานอานาปานุสติกรรมฐานจะทำให้ท่านสบายใจมีความสุขจงอย่าลืมว่าวันทั้งวันผมไม่ได้บอกให้ท่านไปคิดเรื่องอื่นให้คิดถึงอานาปานุสติกรรมฐานหากว่าจะมีคำถามเข้ามาว่าถ้าจะทำงานถ้ากำหนดรู้อนาปานุสติกรรมฐานขึ้นลมให้ใจเขาออกงานมีเสียหรือผมก็ขอตอบว่างานที่ท่านทำมันจะเป็นงานที่ดีที่สุดเพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ละเอียด
เป็นอารมณ์ทรงสติสัมปชัญญะขณะที่เราจะคิดงานก็วางอนาปานสติกรรมฐานสักครู่หนึ่งใช้การคิดพิจารณาแต่ความจริงคนที่เขาคล่องแล้วเขาไม่ทิ้งอนาปานสติกรรมฐาน เพราะว่าขณะที่จับอนาปาอยู่ใช้ขนาดต่ำๆแค่อุปจารสมาธิ ตอนนั้นอารมณ์จิตมันเป็นทิพย์เมื่ออารมณ์จิตเป็นทิพย์ปัญญามันก็เกิดในเมื่อปัญญาเกิดงานที่ท่านจะทำมันจะมีอะไรยากขอจงพยายามทำกันให้จริง